The future of work มีผลยังไงกับคุณบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่แปรรทัดครึ่งพัดแคสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวิวุฒิเจ้าของเพจแปมบรรทัดครึ่งครับคราวนี้เป็น EP ีที่175แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันครับครั้งนี้อยากจะเล่าให้ฟังถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะได้มีโอกาสนะครับวันเสาร์ในวันที่ผมคิ ไม่เคยยุ่งแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าต้องไปช่วยงานถึง3งานด้วยกันนะครับก็งานแรกคืองาน Startup Thailand นะครับถึงปีนี้ชื่อทีม Startup Nation นะฮะงานแรกเนี่ยไปคุยเรื่อง Future of Work นะครับที่ TCDC ให้ผู้ร่วมงานฟังนะครับงานที่2นี่ยไปคุยเรื่องเทคนิคการทำพอดแคสซึ่งต้องบอกว่า ตอนที่ได้รับเชิญมาเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับเพราะสาหรับผมผมรู้สึกว่าผมเป็นมือสมัครเล่นมากๆเลยนะฮะอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรก็เสียงดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็เน้นเรื่องคอนเทนต์อย่างเดียวก็ตื่นเต้นนะฮะขึ้นไปแชร์เรื่องนี้กับคุณเก่ง Creative t a l k แล้วก็น้องเฟื่องระดานะครับซึ่งผมถือว่าทั้งสองท่านที่เป็นมืออาชีพนะครับก็ได้ขึ้นได้มีโอกาสขึ้นไปแชร์เล็กๆน้อยๆเนาะแล้วงานที่3มก็มีไปไปช่วยน้องทําแพ็กกระตอนเรื่องการศึกษาเป็นวันที่ค่อนข้างย ฟิวเจอร์ออฟเวิร์กนะว่าในมุมมองผมผมคิดว่ายัางไงนะครับจริงๆแล้วหลายหลายคนชอบเวลาคิดเรื่องอาจจะเคยไปฟังทอล์กหลายๆที่นะหรือว่ามีบริษัทที่ปรึกษามาเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นว่าอนาคตโลกมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นนะเป็นดิจิทัลแบบนี้งานมันจะเปลี่ยนคุณต้องปรับตัวจะมี AI มาแทนคุณอะไรเงี้ยผมคิดว่าเรื่องพวกนั้นผมไม่มีความรู้นะครับแล้วก็ผมก็ไม่กล้าที่จะพิจิตรด้ว,ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าหนังสือที่เราเคยเล่าเล่าให้ฟังกไปแล้วก็ลองไปหาอ่านได้นะครับก็ ลองเก็ i อินพุตหลายๆอย่างดูแล้วก็มาประมวลผลดูนะฮะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะเอาหนังสือที่มันเกี่ยวกับเรื่องของพิ i ิ t อนาคตมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่านีมีความสําคัญมากๆนะครับมากกว่าการที่คุณจะรู้อนาคตมันเป็นยังไงเนี่ยคือคุณจะรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนยังไงนะเอ่อในผมอยากจะเปิดด้วยนะครับจริงๆผมชอบโค้ดโค้ดหนึ่งมากของออลวินทัฟเอร์นะับเขาก็เป็นเหมือนกับนักเขียนเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกฟิวเจอริสต์นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ ไม่ได้เป็นหมอดูหรอกแต่ว่าก็เป็นเป็นนักคิดอะไรที่โด่งดังมากที่อเมริกานะครับเขาพูดว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยคนที่คนที่เหมือนจะพิการทางด้านการเรียนรู้เนี่ยจริงๆไม่ใช่คนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับลองนึกภาพนะคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเรามันจะรู้สึกว่าคนคนนี้เรียนรู้อะไรไม่ได้ถูกไหมซึ่งอันนั้นคือยุคยุคก่อนละยุคนี้คนส่วนใหญ่อ่านออ,ออกเขียนได้แต่อนา,นาคตเนี่ยคนที่ ไม่สามารถหรือพิการทางการเรียนรู้จริงๆแล้วเนี่ยคือคนที่ไม่สามารถที่จะอันเลินตัวเองได้แล้วก็รีเล์นตัวเองได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าอนาคตคนที่จะพิการมากทางด้านการเรียนรู้เนี่ยคือคนที่มีสิ่งหนึ่งอยู่ในหัวละและเชื่อสิ่งนี้มาตลอดแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวเอาสิ่งที่อยู่ในหัวเนี่ยออกไปแล้วเอาของใหม่เข้ามาได้นะครับ ซึ่งอันนี้เป็นผมคิดว่ามันพูดแล้วมันดูเหมือนกับมันดูเวอร์เนาะแต่จริงผมคิดว่าหลายคนในองค์กรจะเห็นแลวมีคนแบบนี้เต็มองค์กรเลยนะคือคนที่เชื่อในการทํางานอะไรของตัวเองมาแล้วแล้วก็ไม่ยอมปรับตัวนะครับซึ่งน่าสนใจคือคนพวกนี้เขาไม่รู้ตัวด้วยเพราะว่าด้วยแฮร์รีด้วยหลายอย่างเนี่ยคือไม่มีใครไปบอกเขานะไม่มีใครก้าบอกแต่ผมจะบอกว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับสิ่งที่มันสําคัญมากๆคือเราต้องค่อยๆเราจะทํำยังไงให้เรารู้สึกว่าอนาคตเนี่ยไม่แน่นอน คุณอยากจะพ redict มันคุณก็พ r e d i c ไปคนที่เชื่อในเรื่อง p r e d i c ชั o ในเรื่องการพยากรณ์ก็จะไปถามหาคนที่ชอบพยากรณก็จะเป็นบริษัทเป็น expert ต่างๆที่เขาก็ชอบพยากรณ์แล้วก็ไปเชื่อกันเป็นตูเป็นตะแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาทํางานในองค์กรว่าเนี่ยต่อไปโลกจะเป็นอย่างนี้นะผมไปฟังคนนั้นคนนี้มานะเราต้องทําแบบนี้อันนี้คือองค์กรกลุ่มหนึ่งผมบอกอย่างงี้นะครับผมไม่เชื่อแอ p r o ชนี้นะ a p p r o ชนี้เนี่ยคือคนที่เหมือนกับชอบเล่าเรื่องราวนะก็คือแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้ แต่ว่าโลกอนาคตจริงๆแล้วมันไม่แน่นอนครับอะไรที่เราคิดว่ามันใช่วันนี้อนาคตมัอนอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วทักษะสองสามอย่างที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรในะอนาคตเนี่ยมีความจําเป็นมากๆเลยนะฮะมันจะมีทักษะอกสองสามอย่างนะครับซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยไม่ว่าโลกมันจะเป็นยังไงคุณก็จะรอดนะฮะไม่ว่าคุณจะทํางานในองค์กรไม่ว่าคุณทำงานในสตาร์ทอัพไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคุณจะมีงานทำนะอย่างแรกที่สุดเลยนะฮะ อย่างแรกที่สุดเลยนะครับคือทักษะในการเข้าใจคนอื่นครับอันนี้ผมพูดแล้วมันดูง่ายเนาะเข้าใจคนอื่นเช่นอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราเจออนาคตเนี่ยยังไงซะเนี่ยของที่มันจะมีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีล้ำแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้นะครับถ้าคนไม่ใช้เอางี้ก่อนนะครับเทคโนโลยีจะไม่สามารถเปลี่ยนโลกอะไรได้เลยถ้าคนไม่ใช่นะครับ เรายัางเชื่อว่าคนยังครองโลกอยู่นะแต่ถ้าเราคิดว่าต่อไปมีสัตว์ประเภทอื่นครองโลก,กอีกเรื่องแต่ว่าถ้าคนยังครองโลกอยู่เทคโนโลยีต้องมาตอบโจทย์คนนะครับตอบโจทย์ปัญหาของคนเพราะฉะนั้นทักษะในการเข้าใจคนอื่นว่าเพนของเขาคืออะไรนี้มีความสําคัญมากผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆปกติคนที่เชื่อเรื่องนี้คือคนที่เวลาคุณอยากจะเข้าใจคนอื่นนะเวลาคุณอยากจะเข้าใจว่าคนคนเขาคิดยังไงเนี่ยหลายๆครั้งผมถามว่าเออแล้วคุณทํำยังไง คน95%้าบ้าเอบอกว่าอ้าวก็ไปถามเขาสิถูกไหมอ่าไปถามเขาสิแต่นั่นคือทักษะแล้วนะจะคุณถามยังไงอ่ะคุณถามยังไงผมยกตัวอย่างนะนี่คือมยนนะสมมติอ่ะผมยกตัวอย่างเอ็กซ์ตรีมเลยคนท้องนะคนผู้หญิงตั้งครรนเนาะผู้หญิงตั้งครรนคุณคุณไปถามเขาว่าคุณเป็นคุณเป็นบริษัทที่เป็นผู้ชายอ่ะคุณเป็นผู้ชายคุณไม่เคยท้องคุณอาจจะมีลูกแต่คุณไม่เคยท้องคุณอยากจะรู้ว่าผู้หญิงท้องรู้สึกยังไงบ้างคุณอยากจะช่วยเขาแก้ปัญหาความเจ็บปวดของเขาอ่ เพื่อที่คุณอยากรวยอ่ะคุณอยากสร้างเทคโนโลยีมาช่วยเขาคุณอยากทําธุรกิจแต่คุณจะเข้าใจผู้หญิงคนนี้ได้ไงครับคุณไม่ได้ทองเองหลายครั้งก็บอกว่าก็ไปถามเขาสิอ่ะถามอ่ะในนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างอะ่ะผู้หญิงตอบมาว่าก็ค่อนข้างหนักนะแล้วก็อารมณ์แปรปวนไม่อยู่กับที่ผู้หญิงตอบมาซยแบบนี้เสร็จปุ๊บถ้าคนที่เป็นผู้ชายทั่วไปที่แบบเป็นนักธุรกิจที่ยิลี่เขาจะถามว่าอา้าวแล้วหนักยังไงช่วยอธิบายหน่อยสิ ผู้หญิงเขาจะบอกว่าอืมก็หนักอะ่ะหนักหนักมากอะ่ะหนักเหมือนกับมีของสามสี่อย่างสามสี่กิโลอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วคุณรู้สึกยังไงอารมณ์แปรปวนคุณไปเจออะไรวันหนึ่งคุณเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยคือถามไปเรื่อยอย่างเงี้ยอารมณ์เสียไหมฮะอารมณ์เสียครับคือหลายๆครั้งเนี่ยเราเราชอบรู้สึกว่าสกิลการถามเนี่ยคือถามแล้วคนต้องตอบนี่คือสาคัญเลยนะฮะองค์กรเยอะมากที่ชอบคิดว่าทำเซอร์ว์ ทำโฟกัสกรุ๊ปอะไรเงี้ยถามแล้วคนตอบแล้วก็บอกว่าคนที่สิ่งที่ตอบ้วนะคือสิ่งที่เอามาใช้น,นี่คือนี่คือผิดเลยนะฮะคุณต้องเข้าใจคอนเท็กซ์ด้วยว่าเฮ้ยเขาอยากตอบคุณจริงหรือเปล่าสถานที่ที่คุณถามคำถามที่คุณถามเขามี Trust กับคุณหรือเปล่าสกิลที่สำคัญในการเข้าใจคนอื่นอย่างแรกที่สุดคือคือทำให้คน Trust คุณนะเาเรียกว่า build rapport นะมันก็มีเทคนิคมากมายนะอย่างแรกอาจจะคุย small talk คุยเล่นก่อนว่าเป็นยังไง เอ้พี่พี่พี่มาทาเลยแถวนี้มาทําแถวนี้แล้วคุณเอ่อผมเคยมาเหมือนกันเลยเออพี่เป็นอย่างนั้นเหมือนผมอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีเทคนิควิธีการนะครับแต่เพราะของมันคือว่ามันมีคนที่เชื่ออยู่ว่าการเข้าใจคนอื่นน่ะคือไปถามเขาซึ่งถามเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นทักษะนะครับเพราะนั้นหลายๆครั้งถามอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดก็ได้นะครับแล้วถามเป็นหรือเปล่าอันถัดไปก็คือลองไปเป็นลูกค้าก็ได้นะค,คุณอยากจะเข้าใจว่าคนไปญี่ปุ่นอนะ่ะ เขารู้สึกยังไงเขาชอบอะไรญี่ปุ่นมันดียังไงให้คนมาเล่าให้ตายคุณก็ไม่เข้าใจให้คุณมาให้คนมาเล่าให้ตายคุณก็ไม่เข้าใจเพราะว่าความรู้สึกมาอธิบายไม่ได้โอ้มันหอมมากเลยความหอมอย่างเงี้ยคุณจะไปให้เขาอธิบายได้ยังไงใช่ไหมครับคุณอาจต้องเสียเวลาไปดูงานหน่อยก็ได้การดูงานก็ดีมีหลายอย่างนะดีไม่ดีนะครับแต่อย่างน้อยหลายเรื่องมันเป็นเรื่อง,อง experience ถ้าคุณไม่เคย experience มันคุณจะไม่เข้าใจนะองค์กรหลายๆแห่งเนี่ย ลูกน้อง e x p ก r i e n c e กับปัญหาลูกค้าทุกวันหัวหน้ายังมานั่งบอกให้ลูกน้องทําสไลด์มาอธิบายอยู่เลยทั้งที่ค,ความรู้สึกอะไระอย่างของลูกค้ามาอธิบายไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้แหละถ้าหัวหน้าในอนาคตเนี่ยต้องการที่จะเข้าใจใลูกค้าเหล่านี้การบริหารองค์กรต้องเปลี่ยนนะครับต้องให้คนหน้างานตัดสินใจหรือไม่งั้นหัวหน้าก็ต้องลงไปดูเองข้างหน้าองค์กรก็จะลีนขึ้นละระบบแฮร์รากีมันก็จะพังทลายเนาะอันนี้ผมผมแตะเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆเราเรื่องของสกิลในอนาคตในอย่างแรกคือสกิล ผมคิดว่าอะไรมันเป็นสกิลที่ยากเพราะอะไรมันไม่ได้ยากเพราะสกิลมันยากนะมันยากเพราะทุกคนคิดว่าตัวเองทําได้ดีครับเพราะว่าลูกค้าไม่เคยมาบอกว่าเฮ้ยที่คุณคิดอ่ะมันผิดนะลูกค้าส่วนใหญ่ให้อภัยคนที่มาถามอยู่แล้วแต่แค่ว่าเขาจะทาโทษอะไรอย่างเดียวคือว่าตอนเราเอาของออกไปเขาซื้อเขาไม่ซื้อแค่นั้นเองแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาเขาซื้อตอนที่เขาคุยกับเราเพราะเขาเก่งใจเราอะไรเงี้ยมนุษย์เรามีมีเอลิเมนต์เหล่านี้นะครับเรื่องไซคลอจีเกี่ยวกับมนุษย์ว่ามนุษย์บีเฮฟยังไง Behavioral Economics สิ่งเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวว่า,างๆจะมีเวลามาเล่าให้ฟังนะครับแต่นี่คือทักษะแรกที่น่าสนใจนะครับคือการเข้าใจคนอื่นทักษะที่ทำให้คุณอยู่รอดครับคุณจะเข้าใจคนอื่นคุณเข้าใจปัญหาคุณเข้าใจปัญหาได้คุณก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆได้แล้วคุณก็จะอยู่รอดนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบ้วครึ่ง podcast สา,าระดีสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับกด subscribe ได้ที่ podcast spotify podbean นะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่ไปบ้วครึ่ง podcast ครับสวัสดีครับ